เทสสวัสดีคุณผู้ชม Voice TV นะครับวันนี้เป็นบรรยากาศของการที่พรรคพลังประชารัฐนะครับเข้ามาหารือกับแกนนำของทางพรรคเพื่อไทยนะครับในการขอเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นมติของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับได้มาร่วมพูดคุยหารือกับทางส.ส.ของพรรคต่างๆในวันนี้นะครับซึ่งนำโดยนายสันติพร้อมพัฒน์ครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับประธานวิปส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับและนายไผ่ลิกนะครับส.ส.กำแพงเพชรจากทางพรรคพลังประชารัฐนะครับในเวลา 16:00 นในวันนี้ครับโดยหลังจากนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยก็จะมีการหารือกับทางพรรคพลังประชารัฐบนห้องประชุมชั้นบนของที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการลงมาแถลงอีกครั้งนะครับซึ่งการหารือในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรวบรวมเสียงส.ส.นะครับในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขณะที่เสียงของส.ว.นะครับทางพรรคเพื่อไทยก็ได้มอบหมายให้กับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยได้ไปพูดคุยรายบุคคลนะครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทางแกนนำของพรรคพลังประชารัฐและแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้เดินทางขึ้นไปชั้นบนของที่ทำการพรรคเพื่อร่วมพูดคุยหารือกันแล้วนะครับสำหรับนี้ก็คือบรรยากาศของสื่อมวลชนนะครับที่มาทำข่าวในวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าค่อนข้างทุลักทุเลนะครับเนื่องจากทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐก็จะขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกันนะครับเพื่อร่วมไปพูดคุยหารือนะครับกับทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งนี่เป็นการขอเสียงร่วมโหวตนะครับจากส.ส.ด้วยกันเองในสภาผู้แทนราษฎรนะครับในขณะที่ทางส.ว.นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็ได้มอบหมายให้กับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่จะร่วมพูดคุยกับส.ว.ในวันพรุ่งนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวุฒิสภาที่สภาขอไปครับที่อาคารรัฐสภานะครับโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแล้วก็คณะประสานงานเนี่ยก็จะร่วมพูดคุยครับสำหรับก่อนหน้านี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็ได้มีการร่วมหารือกับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับซึ่งนำโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับว่าจะเอายังไงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ซึ่งทางพรรคชาติไทยพัฒนาเองก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมหนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยแต่ไม่พร้อมที่จะร่วมงานกับทางพรรคที่มีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112นั่นคือพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันครับแม้ว่าจะพรรคก้าวไกลจะยอมถอยเรื่อง112ก็ตามแต่พรรคชาติพัฒนาเองก็ยืนยันว่าจะไม่ร่วมทำงานด้วยกันเนื่องจากมีทัศนคติและมีมติของพรรคที่เห็นแตกต่างกันครับส่วนกรณีที่มีการกระแสข่าวลือนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยจะยืมปากของพรรคอื่นๆในการขับก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ตรงนี้นายแพทย์ชนันท์ศรีแก้วยืนยันนะครับว่าไม่มีเป็นเช่นนั้นเพราะการหารือกับพรรคต่างๆในวันนี้ถือเป็นมติของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ได้มอบหมายหรือส่งไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยมาร่วมหารือในวันนี้ครับผมสำหรับการแถลงหลังจากที่แกนนำพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยประชุมกันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวจะมีการแถลงในอีกประมาณ1ชั่วโมงต่อจากนี้ทางนี้ทาง Voice TV ต้องขอยุติการรายงานสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบเจอกันอีก1ชั่วโมงครับผม